เด็กดีเจนกันเลยอ่ะภัยสังคมของเราฉันจะเจออะไรห้อยพระจะช่วยไหมอ่ะฉันเข้าแล้วฉันออกเลยได้ปะ ไปก็ไป3 2 1สวัสดีครับ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 ประตูไหนครับพอดีว่าผมมาซ่อมเน็ตครับซ่อมเน็ตครับซ่อมเน็ตครับน้ำเงินแบบสดนะครับเปิดเลย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 ครับเน็ตนะคะว่าแบบนะคะว่าเหมือนแบบเน็ตคือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนได้รับแจ้งมาก็รบกวนแบบเปิดประตูด้วยนะครับครับกระตุกมากเลยนะครับกระตุกมากเลยนะครับไม่ไหวแล้วครับช่วยด้วยครับซ่อมแอร์ด้วยไหมครับครับซ่อมแอร์ด้วยนะครับตอนเรามีช่างแอร์ด้วยนะคะช่างแอร์ซ่อมน้ำอุ่นได้ครับสนใจช่างแอร์ค่ะเล็กไหมคะช่างแอร์ค่ะเล็กไหมคะช่างแอร์ค่ะเล็กไหมคะอุ้ยใหญ่ฮะใหญ่ค่ะหมายถึงหูนะครับผมใหญ่มากเชื่ออันนี้เชื่อหูใหญ่แน่นอนตรงนี้แอร์ใช่ไหมครับเตียงแบบว่าเตียงซ่อมเตียงแอร์ใหญ่มากเลยนะคะแอร์ใหญ่มากเลยนะคะแอร์ใหญ่มากเลยนะคะอลินฝากข้อความมาอลินฝากข้อความมาติดภารกิจใหญ่หลวงใช่อลินบอกว่าให้พี่อวีนเดี๋ยวต้นกล้วยหลังบ้านอ่ะเดี๋ยวรดน้ำให้เองนะพี่อวีนแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์to you Happy birthday to you Happy birthdayสับหลังไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงแต่สับหลังไม่ทันเพราะฉันเป็นคนใจโยสับหลังไม่ทันอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปพีซิงเกิลนี้ด้วยได้ซิงเกิลอันนี้รถไฟกันของฮาดาบี้ลาฟี่นะคะถือว่าเป็นเพลงอวยพรที่ดีใช่เพลงอวยพรที่ดีสำหรับคนใจโยกเราทิ้งเล่นก่อนเพราะเรามั่นใจว่าบ้านนู้นต้องเล่นบ้านนู้นเล่นเราเล่นก่อนนี่ตอนนี้เราค่าลิขสิทธิ์นะเสียแล้วบ้าค่ะลาฟี่ทวงค่าลิขสิทธิ์แล้วนะบ้านะแต่ไม่ทันเราจะอวยพรยังไงเลยนะอวยพรขอให้พี่วีนมีความสุขนะคะขอให้ดวงดีโชคดีกับทุกเรื่องแล้วก็เป็นที่รักของผมตลอดไปนะคะเป็นที่รักของผมตลอดไปนะคะไม่ใช่ของทุกคนแต่เป็นของผมDash is watching you ป้าอย่าดูป้าอยากจะแหม่ไปถึงดาวอังคารไปโลนี่ก่อนจะมาซ่อมเน็ตห้องฉันไปซ่อมเน็ตห้องไปโลได้เดี๋ยวจะไปซ่อมเน็ตห้องไปโลเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวไปซ่อมต่อไปโลพูดอะไรหน่อยแล้วหนูไม่อยู่กับพี่เซ่ได้ไหมอ่ะนึกว่าเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นึกว่าเขาจะพูดด้วยว่าหนูรักพี่วีนสุดหัวใจเด็กเอ้ยเขาคาดหวังอะเธอเขาคาดหวังเอ้ยบอกรักพี่วีนเลยไปแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะพูดตับเมื่อกี้เร็วหนูน่ะหนูรักพี่วีนสุดหัวใจต่อให้ไม่ใช่วันเกิดหนูก็ยังรักพี่ขอให้พี่มีความสุขมากๆทำอาหารอร่อยยิ่งขึ้นโอ้ยขอบคุณนะเย้อายุเยอะขึ้นทุกวันถูกแล้วปกติพี่ไม่ต้องคำนึงเรื่องอายุหรอกเพราะว่าพี่น่าจะลืมแล้วแหละเดี๋ยวไม่รู้พอแล้วพอแล้วไปดีกว่าสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะจะปลุกไทยสักกันหมดโอ้ยเปียกจะไม่เพิ่มมูลค่าลิขสิทธิ์คูณ2นะอย่านะเขาเป็นลูกมาเฟียนะสับรางไม่ทันนะสับรางไม่ทันปวดเจ้าเอวินรู้สึกว่า ไอเวนมาไกลมากๆเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ใหญ่มากขนาดได้บีเคมาก่อนเลยนะแล้วมันก็เลยเกิดความคิดว่าไอเวนแบบคู่ควรกับมันหรือเปล่าไอเวนมีความสามารถมากพอหรอไอเวนคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอพวกเธอเป็นคนทำให้ไอเวนถึงได้รู้ว่าไอเวนจะคู่ควรหรือเปล่ามันไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญก็คือมันมาจากความรักที่พวกเธอมีให้ไอวินขอบคุณนะขอบคุณความรักของเจ๊บัดตังทุกๆคนมากๆเลยที่ทำให้ไอวินได้มาถึงจุดนี้